สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะพาบ้านเรียนรู้เบิ่งเส้นลายมืออีกเก่านะครับมื้อนี้ก็จะพาเบิ่งเส้นที่เกี่ยวกับการได้การช่วยเหลือในการเดินทางชั่วครั้งชั่วคราวนะครับเดินทางในที่นี้ก็หมายถึงว่าคุณจะเดินทางไปไสก็แล้วแต่จะไปเฮ็ดการเฮ็ดงานนั่นแหละเอาหลักๆคือไปเฮ็ดงานนั่นแหละขจจันทร์แห่งลายมือตัวเลขค่ะหมายถึงว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงเดินทางไปเฮ็ดงานต่างประเทศตามภูมิภาคแล้วชีวิตได้การช่วยเหลือในช่วงที่มันขาดสนของชีวิตนะครับไปเบิ่งกันเลยว่ามีเส้นแบบใดนะครับตัวอย่างเอามือนี้มาขีดให้เป็นตัวอย่างเหมือนเดิมนะเส้นตัวนี้วาสนาเส้นสีม่วงสมุนน้ำตามทองเหลืองก็คือเส้นชีวิตนะครับสีน้ำเงินก็คือสมุนน้ำตามทองเหลืองก็เป็นเส้นที่เกี่ยวกับวาสนาจรขึ้นมาในว่าการตัดสินใจที่ผิดพลาดนั่นแหละนะส่วนสีน้ำตาลเนี่ยสีโครงตาลเนี่ยเป็นเส้นเดินทางหรือเส้นที่ทำให้เงินรายจ่ายบ่พอด้วยคือกันเมื่อเดินทางไปแล้วมันมักจะมีปัญหาการเงินนะครับอันนี้คือเป็นแนวลักษณะของมันเส้นที่เสียๆนะทีนี้เส้นที่มันดีๆเนี่ยจะให้เป็นเส้นตัวนี้นะครับมันจะมีเส้นเข้ามาใกล้ๆแอบๆอยู่เส้นชีวิตคือเส้นบ่ขาดเงินแล้วก็ที่สำคัญมันจะมีอีกเส้นตัวนี้คือว่าเส้นช่วยเหลือนั่นแหละนะแต่มีเส้นช่วยเหลือนำนะเส้นอุปถัมภ์น่ะมาโค้งรับในตำแหน่งที่มันมีความเสียหายนะโค้งรับในช่วงที่มันมีความเสียหายมันถึงจะได้การช่วยเหลือถ้าบ่มีเส้นสวกสีแดงนี่ล่ะมันก็ไปแล้วก็เฝ้าแล้วตัวนี้บ่ได้ไปไสแล้วคือเป็นนั้นจังเกิดความเสียหายผิดพลาดทางการเงินก็ข้อตัวนี้ล่ะเส้นวาสนาตัวมันสื่อว่าผิดพลาดก็คือความคิดน่ะมันบ่ได้รอบคอบบ่ได้คิดเรื่องเงินว่าสิไปแล้วเงินสิมีพอใสหรือบ่พออยากไปอย่างเดียวนะอยากไปเฮ็ดงานอย่างเดียวหรืออาจจะมีติดตัวไปแน่แต่ว่าเกิดไปการทำมาหากินมันมีใส่ใจเยอะเงินเลยบ่พอมันดินี่มันเกิดเงินบ่พอใส่แต่มาได้มาเส้นเนี่ยเส้นสีแดงเข้ามาอยู่ใกล้เส้นชีวิตนี่คือการอุปถัมภ์ช่วยเหลือนะครับก็คือมีคนมาซอยในช่วงจังหวะลำบากนั่นแหละก็เลยรอดพ้นผ่านไปได้อาจจะเป็นให้ยืมก็ได้นะให้ยืมไปก่อนหาเงินได้ใส่คืนทีหลังประมาณนี้นะครับเนี่ยสินตัวสีแดงและเป็นสินที่มาอุปถัมภ์ช่วยเหลือในยามที่ลำบากในลักษณะของการเดินทางไปเฮ็ดงานอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะครับส่วนสิได้น้อยได้หลายดีสนับสนุนหน่อยหลายก็คือมันต้องมีสินวาสนาสินตัวอื่นมาเบิ่งประกอบนำคือกันนะครับเพียงแต่ว่ายกตัวอย่างมาให้เบิ่งประมาณนี้นะครับขจจันทร์แห่งลายมือตัวเลขค่ะทีนี้เกิดมีความสงสัยว่าผู้ใดละให้ยืมช่วยเหลือออันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาแต่ละคนนะเนาะโดยส่วนมากก็คือญาติสีพี่น้องหมู่พวกเพื่อนฝูงคนสนิทคนที่รู้จักกันน่ะมากก่อนนะครับเป็นคนอื่นคนที่ไปรู้จักทั้งนานเนี่ยมันก็ปี้ไปได้แต่ว่าเปอร์เซ็นต์เป็นไปหน่อยถ้าเกิดว่าเส้นตัวมันคือเส้นอุปถัมภ์ช่วยเหลือมันบ่มันก็คือเป็นไปได้อยู่นะครับเป็นไปอยู่คือกันคนบางคนนี่อาจจะเป็นคนที่ว่ามาถูกชะตากันแล้วก็ช่วยเหลือกันได้ประมาณนี้นะก็ได้เป็นเส้นที่ว่าใครก็ได้ที่รู้สึกว่าเมตตาเอ็นดูเจ้าของมือนั่นแหละนะครับคือตัวที่มาช่วยเหลือยากลำบากนะก็ไม่ประมาทนี่ครับเส้นช่วยเหลือในยามลำบากในยามเดินทางไปไกลนะครับหากท่านชื่นชอบนะครับสิ่งที่นำเสนอก็ลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เป็นกำลังใจนะเด้อพี่น้องเด้อเอามื้อนี้ไปแล้วนะครับ